สวัสดีครับท่านผู้ชมนำท่านมาพบกับศึกม้าชนวันทรงชัยเมื่อวันพระศรีที่29สิงหาคมณเวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่กับมวยคู่รองของในวันนั้นนะครับ1,300,000กว่าบาทยอดค่าผ่านประตูในช่วงนี้นะเอาละครับเสียหลักไปเลยกรรมการไพฑูรย์กบกลางโดยเฉพาะเทพมวลนี้ต้องขอบคุณไปถึงท่านนายกสมาคมกีฬาไทยประเทศไทยในกรมราชธรรมดร.ปริยากรรัตนสุบรรณนี่ครับสาวโปรโมเตอร์สนใจที่ทำเทปชุดนี้มาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามชมกันนะครับฝ่ายแดงปืนกลนะครับนี่ยอดมวย5สถาบันเลยฝ่ายนั้นก็คือแข้งซ้ายหน้าแม่ปืนกลนี่น้ำเงินคือกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์เป็นตะขาบ3ปัตตภี3ปัตตภีแหลมรุ่นน้องแล้วแค่ขวาเตะกับหุ้นด้วยซ้ายอาวุธออกแต่ละอย่างอันตรายเหลือเกินกรรมการไพฑูรย์กบกลางสุดยอดของราชดำเนินอีกคนนี่ครับแข้งซ้ายหน้าปุ๊บซ้ายก็ตามด้วยขวาโอ้โหมาเป็นชุดอันตรายทุกลูกครับอาวุธของไอ้เจ้าโอ้โหกุมารดอยทั้งแข้งทั้งหมัดหนักหนักแรงแรงทั้งสิ้นวันนี้จะดับรุ่นพี่อย่างไอ้เจ้าปืนกลได้หรือเปล่าแข้งซ้ายคอยเตะต้องระวังหมัดนะครับขวาตายซ้ายตกมีสิทธิ์สลบฮุกโดยเฉพาะฮุกซ้ายอันตรายมากครับของกุมารต้องหนีฮุกด้วยซ้ายแต่เข่าลอยแล้วมือตกหลับนั่นกันนะปืนกลหยับเดินเลยรุ่นน้องก็จริงแค่ขวาเสริมด้วยหมัดขวาโอ้ยแทงเม็ดนี้เสียหลักนี่คือเสียหลักยังมีโอกาสจะมีโอกาสป้องในแล้วมีด้วยซ้ายปืนกลล็อกในตั้งรับเลยวันนี้เป็นฝ่ายรุ่นพี่นะวันนี้รุ่นพี่ขยับขยับเดินต้องอันตรายหุบซ้ายของเจ้ากุมารดอยมากนะครับคุณจมนี่นะครับทุกลูกมีสิทธิ์เปย์หมอรอทำงานได้ลงไม่ลงหลับไม่หลับติดตามชมครับคุณจมกับมวยคู่นี้พลิกเหลี่ยมนี่อาศัยเหลี่ยมรุ่นพี่ยังแกร่งแข็งแรงปืนกลยอดมวย5สถาบันจากต่อสุรัตน์เมาเมาเหมือนกันนะเมาเมาแข้งซ้ายหมดโยกหมดโยกโอ้โหอันตรายทุกลูกครับเจ้าปืนกลนี่มันดอยเป็นเจริญวิทย์ปืนกลพยายามเน้นที่แข้งซ้ายแข้งซ้ายแต่ละทีต้องระวังหมัดซ้ายของมันดอยด้วยนะครับฮุกมาแต่ละหมัดแต่ละแข้งที่หนักแรงเยอะเกินแล้วมีแข้งขวาเสริมให้ฮุกซ้ายตามด้วยขวาตลอดรุ่นน้องรุ่นน้องแต่ความหนักความแรงนี่ครับมาเสียวไปเสียวมาตื่นเต้นวินาทีทุกวินาทีครับอาวุธของทางด้านไอ้เจ้ากุมารดอยพลิกเหลี่ยมเทโอ้เฮกันทั้งล็อกเลยนะครับเอาขยับแข้งขวาเตะนี่ต้องแข้งขวาเตะตลอดโต้ด้วยแข้งซ้ายปืนกลเติร์นแล้วจับโจกและเทเสียหลักเสียหายเสียคะแนนหรือเปล่าต้องถามกรรมการแข้งซ้ายแทงซ้ายต้องระวังหุกซ้ายของไอ้เจ้ากุมารดอยด้วยนะครับเป็นคู่มวยที่ตื่นเต้นมากวัดเสียวตลอดอ้าวนี่เขาเรียกว่าไอ้ลูกอย่างนี้เขาเรียกลูกอะไรลูกอะไรนี่ในใบมวยไทยตำราเปิดหาไม่เจอเลยลูกนี้เออกุมารดอยแข้งขวาเตะความแรงอาวุธต่างๆนี่ต้องยอมรับว่ารุ่นน้องที่สดมากช่วงหลังนี่ชนะมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นก้องเมืองตังไม่ว่าจะเป็นเฮอร์คิวลิสแม้กระทั่งเพชรสุพรรณนี่แพ้เจ้ากุมารดอยมาทั้งสิ้นนะไม่นี่วันนี้ปั้นนี้หูวันนี้จะแก้มือได้หรือเปล่าเคยชกกันมานะเคยแพ้ปุ่นกลมาฝ่ายน้ำเงินนี่เคยแพ้ฝ่ายแดงมานะวันนี้เก่งจะเป็นยังไงจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแข้งซ้ายเข่าซ้ายคอยแทงตลอดอย่างนี้ต่อยแล้วเสียหลักผวาไปเองนะมันจะเตะขวาจับยกเสียหลักโอเคเสือเลยอ้าวดูโอ้ยมันตื่นเต้นเข้มข้นทุกวินาทีครับคุณชมครับกับผู้มวยแบบนี้เกมแบบนี้นี่อันตรายทุกลูกครับนี่ขยับเดินทีบยับทีบยึกยับสายตาคอยดูยึกแข้งซ้ายเตะตีแต่ว่าค่อยๆขยับเดินเข้าหาต้องระวังนะครับประมาทไม่ได้มีสิทธิ์หลับทันทีนะครับหุบซ้ายหน้าของไอ้เจ้ากุมารดอยแรงมากเอาขยับยึกยักยึกเตะซ้ายหลุดครับเดินแล้วที่มาสั่งเดินเสียสุรัตน์สั่งเดินปืนกลเดินบ้างยังเดินเล่นมีแข้งซ้ายหน้านำยังโมดโยกโมดโยกยังไม่เห็นอาวุธที่จะของพื้นคนวันนี้ยังไม่เห็นนะครับการติวเข้มพักยก
5สับชกไอ้ทุนกบกลางเดินขุนกลไม่สนไม่สนเดินหุบไปซ้ายลุ้นเล็บลุ้นที่หมัดแล้วตอนนี้มามีศอกมาสลับหมัดเท่านั้นที่ช่วยได้หลังจากที่ความหนักความแรงนี่เป็นรองครับโดนเข้าไปนี่เป๊ะมาเหมือนกันขุนกลตอนนี้ทีมงานสั่งเน้นหมัดอย่างเดียวยังตัดทิ้งไปหมัดเท่านั้นที่จะช่วยได้หรือเปล่าแข้งขวาพยายามเตะแต่ก็ยังต้องเข้าไปนี่ต้องระวังอาวุธคู่ต่อสู้ด้วยนะเข้าไปเตะเพลินต่อยเพลินนี่โดนสวนมาเม็ดเดียวเป็นประตูได้เหมือนกันนะตูมเดียวนี่หลับได้เลยนะเอาดูยังตั้งรับแล้วนี่เป็นฝ่ายตั้งรับสายตาคอยดูนี่คือกุมารดอยฝ่ายน้ำเงินรุ่นน้องตอนนี้รุ่นพี่ขยับเดินนี่เดินไปแล้วจับยกเทเสียหลักเสียเฮดังกันทันหรือเปล่าทันหรือไม่เอาเดินให้ไวเดินให้รีบปั้มปืนกลมแขนซ้ายเตะไล่เป็นมุมแข้งขวาสลับขยับหมัดซ้ายต่อยแข้งซ้ายเตะตัวล้มตั้งรับคอยรออย่างเดียวแล้วตอนนี้มาต่อยทำเราเห็นหรือเปล่าทำเราเห็นหรือเปล่าเวลาโดนลูกแรงๆแล้วอาการมันออกเอาละครับตอนนี้ไม่สนละไม่มีอะไรหลงเหลือละไม่มีอะไรเหลือละไม่สนใจอะไรทั้งนั้นต้องติดในอย่างเดียวต้องเดินให้เร็วเดินให้ไวอย่างเดียวแล้วปืนกลปลายยกช่วงปลายโมดโยกกับมันดอยนะครับมันดอยเป็นจริงๆปล่อยชนะแดงคนต่อสุรักษ์ไปสวยงามครับสวยงามครับติดตามต่อไปนะครับ